ช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตครับไปดูการอำลาสนามอาลีซามิเยนครับซึ่งเป็นสนามชื่อดังของตุรกีก่อนที่สโมสรกาลาตาซารายนั้นจะลงเตะในสนามแห่งใหม่ในวันที่15มกราคมนี้ครับนี่ถือว่าเป็นภาพสุดท้ายครับของอัลซามิซาลิเยนครับซึ่งเป็นสนามดังของสโมสรกาลาตาซารายครับซึ่งก่อสร้างเมื่อปี1945โดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับสโมสรกาลาตาซารายนั้นก็จัดเต็มเตะนัดพิเศษอำลาสนามแห่งนี้ครับโดยเชิญอดีตนักเตะชื่อดังของสโมสรไม่ว่าจะเป็น2ตำนานนักเตะทีมชาติโรมาเนียอย่างจอร์จี้ฮาจี้และก็จอร์จี้โปเปสคูครับรวมถึงนักเตะทีมชาติตุรกีชุดปัจจุบันซึ่งค้าแข่งกับกาลาตาซารายไม่ว่าจะเป็นฮาคานซูเคอร์หรือว่าตูกายเคริมโมกลูครับก็ลงมาเตะล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับเพราะว่าหลายคนก็ย่างเข้าสู่50ปีกันแล้วหลังจากนั้นสโมสรกาลาตาซารายก็ลงเตะกับเปซารีเชเซสปอร์ครับแล้วก็เอาชนะไป3ประตูต่อ1ในฟุตบอลเตอร์กิสครับก็ถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายที่มีการแข่งขันในอาลีซามิเยนแห่งนี้ครับโดยอาลีซามิเยนนั้นก็จะมีการทุบทิ้งแล้วก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นแทนครับขณะที่สโมสรกาลาตาซารายนั้นก็จะย้ายไปเล่นสนามแห่งใหม่ก็คือเติร์กเทเลคอมอารีนาซึ่งมีความจุมากกว่าเดิมครับ 57,000 คนซึ่งจะลงเตะนัดเปิดสนามเติร์กเทเลคอมอารีนานัดแรกในวันที่15มกราคมนี้ซึ่งกาลาตาซารายทีมดังของตุรกีจะเตะนัดพิเศษกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์ครับก็ถือว่าเป็นปิดฉากตำนานอาลีซามิเยนซึ่งเคยได้ชื่อว่า